สวัสดีครับผมอาจารย์เล็กต้นกล้าฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยแนะนำนะครับการใช้ตู้ฟักไข่นะครับตู้ฟักไข่ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของความร้อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ใช้ตู้ฟักไข่อยู่แล้วนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับว่าให้พยายามตรวจสอบดูอุณหภูมิภายในตู้ฟักไข่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตู้แบบพอเพียงนะครับแบบธรรมดาแบบพลังพลาสติกแบบที่ผมจำหน่ายอยู่นะครับผมกับอีกแบบหนึ่งก็คือพวกอัตโนมัตินะครับผมหรือกลุ่มที่เราใช้ตู้ทุกตู้นะครับทุกตู้เลยตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบดูด้วยนะครับว่าอากาศมันจะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับผมยิ่งคราวนี้เราต้องตรวจสอบดูในช่วงตั้งแต่เที่ยงนะครับเที่ยงจนถึงประมาณ 3-4 โมงเย็นช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อุณหภูมิมันขึ้นสูงมากนะครับผมถ้าเกิดว่าตู้เราเกิดอุณหภูมิเกินนะครับผมซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับผมเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครับพอมันเกิดขึ้นนะครับเพียงแค่ช่วงจังหวะเพียงแค่1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงมันก็เพียงพอที่จะทำให้เชื้อไข่เราเนี่ยตายได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางทีเราตั้งไว้ 37.5 37.5 แต่ช่วงนั้นอุณหภูมิมันไปแตะ38 39 40นะครับมันเป็นไปได้นะครับผมเป็นไปได้นอกจากว่าเนื่องจากอุณหภูมิเกินแล้วนะครับมันจะทำให้ตู้เราเนี่ยอบอ้าวนะครับแล้วก็ไม่มีออกซิเจนนะครับมันก็เลยทำให้เชื้อไข่เนี่ยเสียหายได้นะครับผมนี่คือเป็นปัญหาในเรื่องของฤดูร้อนนะครับผมอีกอย่างนึงเรื่องของความชื้นภายในตู้นะครับความชื้นภายในตู้เนี่ยนอกจากถาดน้ำแล้วนะครับนอกจากถาดน้ำที่เรามีนะครับผมถ้าเกิดจุดไหนมันว่างเราพอที่จะเติมแก้วน้ำถาดน้ำอะไรได้แล้วก็แนะนำให้เติมนะครับผมหรือไม่นั่นก็คือถ้าเกี่ยวเรื่องของความชื้นเนี่ยเราก็จะอาจจะใช้ตัวนี้ช่วยร่วมด้วยอีกทีนะครับก็อย่างที่เคยฉีดให้ดูนะครับเราก็ฉีดอย่างเงี้ยฉีดให้เป็นละอองนะครับเป็นละอองเป็นหมอกเกาะไว้ที่ไข่เป็นละอองเป็นหมอกยอดหญ้าถ้าเกิดเราอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรเราก็อาจจะฉีดได้เรื่อยๆนะครับฉีดได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดธรรมดาที่ผมแนะนำก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นก็ใช้ได้ละนะครับถ้าเกิดมีอยู่ถ้าเกิดเราอยู่เรื่อยๆแล้วก็ฉีดได้เรื่อยๆนะครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือวิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือเรื่องของพัดลมนะครับเรื่องของพัดลมเนี่ยเราก็ให้เอาพัดลมเนี่ยเราต่อกับไฟบ้านโดยตรงเลยนะครับพัดลมเราต่อกับไฟบ้านโดยตรงพัดลมมันจะหมุนนะครับให้เอาตัวหนังสือตัวนี้นะครับผมคว่ำหน้าลงไปในตู้นะครับคว่ำหน้าลงไปในตู้นะครับมันจะดูดนะครับมันจะดูดเอาออกซิเจนนะครับดูดเอาออกซิเจนแล้วก็เข้าไปในตู้เพื่อที่จะให้ไข่มันสามารถที่จะหายใจมีออกซิเจนเติมเข้าไปภายในตู้แล้วทำให้อุณหภูมิหลอดไฟนะครับอุณหภูมิหลอดที่ได้จากหลอดไฟแล้วก็ออกซิเจนได้จากพัดลมและความชื้นจากน้ำเนี่ยผสมกันแล้วก็ไปเข้าไปสัมผัสให้โดนไข่ได้มากที่สุดนะครับผมข้อสำคัญก็คือในช่วงของฤดูร้อนเนี่ยไอตัวพัดลมเนี่ยไอตัวพัดลมเนี่ยมันจะเป่ามันทำให้การระบายอากาศเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมยิ่งเราต่อตรงพัดลมมันจะเดินตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะปรับสมดุลสามารถรักษาอุณหภูมิภายในตู้ได้ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็หรืออาจจะเป็นบางส่วนนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะต่อนะครับอย่างเมื่อก่อนอย่างต้นกล้าฟาร์มก็เคยทำนะครับก็คือเราต่อพัดลมเนี่ยต่อพัดลมกับหลอดไฟจำเข้าด้วยกันเพราะว่ามันรู้สึกว่าง่ายเพราะว่าเราก็ยังไม่มีประสบการณ์มากนะครับผมพอไฟติดพัดลมก็ติดไฟดับพัดลมก็ดับอันนี้เราก็โอเคว่ามันช่วยในการหนึ่งก็คือถนอมเรื่องของพัดลมแล้วก็ช่วยประหยัดไฟนะครับผมแต่คราวนี้มันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้กับช่วงของฤดูร้อนนะครับผมเพราะนั้นในเรื่องของฤดูร้อนนะครับผมเป็นข้อยกเว้นนะครับฤดูร้อนเนี่ยพัดลมต้องต่อตรงนะครับพัดลมต้องต่อตรงแล้วก็ฟ้อมหน้าลงนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีถ้าเกิดว่าเราต่อตู้เองหรือตีตู้เองถ้าเกิดเราสามารถที่จะหาพัดลมเข้ามาได้นะครับแนะนำให้หาเข้ามาใส่ได้นะครับผมอาจจะเป็นพัดลมคอมพิวเตอร์นะครับไอ้กล่อง power supply ของมันก็มีพัดลมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่หรืออาจจะต่อเป็นมีสายแดงดำ DC หรือ AC ที่มันมีไฟ24โวลต์แล้วก็หาพัดลม24โวลต์เข้ามาแล้วไปอยู่ในตู้เป่านะครับมันจะทำให้ระบบการฟักไข่ของเราเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าข้อควรระวังนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอย่างที่ว่าโอกาสที่ท่านจะเสียไข่ไปสูงมากนะครับอันนี้เป็นคำเตือนนะครับเป็นคำเตือนนะครับเพราะว่าเราเจออย่างผมเนี่ยเจอประสบการณ์มาก็หลายปีนะครับผมให้เราดูนะครับตรวจสอบดูไม่จำเป็นต้องเชื่อผม
นะครับเพราะว่าบางทีมันไม่แน่นอนในเรื่องของอากาศแต่ละพื้นที่นะครับบางพื้นที่อากาศเย็นนะครับบางพื้นที่อากาศร้อนนะครับแล้วแต่ว่าท่านคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ศึกษาดูว่าเอ๊ะลองไปตรวจสอบดูซิว่าหลังจากเที่ยงจนถึงช่วงบ่ายสามโมงเนี่ยสามโมงเนี่ยอุณหภูมิมันเป็นยังไงให้เราตรวจสอบดูถ้าเกิดมันได้ก็คือมันยังคุมได้อยู่ก็ไม่ต้องสนใจแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหานะครับมีปัญหาปุ๊บเนี่ยพอมีปัญหาปุ๊บใช่ไหมเราก็เอานี่เลยนะครับเอาพัดลมเนี่ยตัวนี้ถอดมาก็ทำต่อให้เป็นปลั๊กตัวผู้แล้วก็เสียบกับไฟบ้านแล้วให้พัดลมมันเดินตลอดมันก็จบละนะครับอุณหภูมิมันก็ได้นะครับมันก็จะถ่ายเทระบายอากาศได้นะครับผมส่วนในตัวบ็อกกี้อากาศมันร้อนมันอาจจะแห้งไปนะครับอากาศมันแห้งไปความชื้นเนี่ยไม่พอแล้วก็ช่วยตัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เปลือกไข่มันแห้งมันกรอบทำให้ความชื้นภายในตู้มันค่อนข้างดีนะครับผมถ้าเกิดว่าบางคนตอนนี้ก็เริ่มที่จะใช้ตัวพ่นหมอกเข้ามาร่วมด้วยช่วยด้วยนะครับมันก็จะดีมากๆเลยนะครับตัวพ่นหมอกมันก็อายมันก็สวยนะครับผมนี่ก็คือเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับที่อยากนำมาฝากกันสำหรับคนที่เล่นตู้ฟักไข่นะครับแล้วก็ประสบปัญหาว่าทำไมหน้าร้อนไข่มันเน่าก็เกิดจากสาเหตุที่ว่าอุณหภูมิมันเกินตู้ฟักไข่นะครับตู้ฟักไข่มันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเราจะฟักให้มันได้ผลดีไม่ดีขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับผมขึ้นอยู่กับผู้ใช้เป็นสำคัญนะครับทางต้นกล้าฟาร์มนะครับทางต้นกล้าฟาร์มก็มีตู้นะครับผมอาจจะแนะนำก็คือว่าผมมีตู้ฟักไข่นะครับหรืออุปกรณ์ตู้ฟักไข่เนี่ยพร้อมให้บริการนะครับผมพร้อมให้บริการนะครับพัดลมผมก็จะต่อให้เป็นแบบสามารถเสียบกับไฟบ้านได้โดยตรงนะครับเสียบไฟบ้านได้โดยตรงหรือก็เสียบก็เข้ากับระบบผมก็ต่อไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอยากจะอุดหนุนนะครับสนับสนุนต้นกล้าฟาร์มแล้วก็ผมก็จะมีกลุ่มพัฒนาตู้ฟักไข่เอาไว้ให้ในกลุ่มนี้เราจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในเรื่องของการทำตู้เทคนิคการฟักไข่นะครับเราจะเป็นกลุ่มที่เป็นความคิดเดียวกันคนที่ใช้ตู้ฟักไข่เหมือนกันเลี้ยงไก่เหมือนกันเราจะได้เรียนรู้นะครับทุกอย่างนะครับทำตู้ฟักไข่การอนุบาลลูกไก่การทำกรงนะครับเราสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มได้กลุ่มนี้จะดูแลกันและกันทั้งหมดนะครับเผื่อบางทีเป็ดไก่ของท่านเป็นโรคป่วยไม่สบายถ่ายรูปลงมาในกลุ่มก็จะช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ช่วยกันแก้ไขนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเราก็ประสบการณ์เหล่านี้นะครับเราไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับผมไม่ได้หาได้ง่ายๆตัวผมเองก็พยายามที่จะสร้างกลุ่มสร้างสังคมที่มันให้มันดีๆขึ้นนะครับในสายคนที่ฟักไข่นะครับผมอีกอย่างบางคนเนี่ยได้เทคนิคใหม่ๆมาเขาก็จะมาแนะนำกันในนี้นะครับผมในนี้เราอยู่กันด้วยความรักกันนะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับผมถ้าเกิดสนใจเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของการเกษตรนะครับการเกษตรเกี่ยวกับเรื่องของสายอาชีพแบบจริงจังนะครับถ้าเกิดฟักไข่ตู้ฟักไข่ก็ตู้ฟักไข่ที่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้การเลี้ยงหอยเชอรี่ก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้การเลี้ยงจิ้งหรีดก็เหมือนกันวางระบบนะทุกอย่างนะครับผมจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้เชิงเอาไปประกอบอาชีพได้จริงๆมีเหตุมีผลนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ